สวัสดีวัยรุ่นทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมคาร์พาร์กิ้งมัลติเพลเยอร์กับผมโคเนล่าครับและในวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการทำภารกิจประจำวันเป็น EP ที่2ผมคิดว่าผมน่าจะทำเป็น EP ดีกว่าทุกคนเพราะว่าไอ้ภารกิจเนี่ยมันมีให้ทำทุกวันดังนั้นครับผมจะมาทำทุกวันอีกอย่างนึงคือมันจะได้มีคอนเทนต์ทำในเกมคาร์พาร์กิ้งด้วยและมันก็เป็นประโยชน์ต่อน้องๆด้วยและมันก็เป็นประโยชน์ต่อผมด้วยเพราะว่าผมสอนน้องๆทำเผื่อน้องๆบางคนไม่รู้ว่ามันต้องทำอะไรยังไงบ้างมันก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ทำไม่เป็นและมันก็เป็นประโยชน์ต่อผมซึ่งผมได้มาทำให้น้องๆดูใช่ไหมครับแล้วผมก็จะได้ในส่วนของคอนเทนต์น้องๆก็จะได้ดูวิธีการทำว่าทำอะไรยังไงครับสำหรับคนที่ไม่รู้ก็ต่างคนต่างได้ประโยชน์เอาแบบนี้ละกันผมคิดว่าผมจะมาทำให้ทุกคนดูทุกวันละกันนะครับผมแต่อาจจะไม่ทุกวันแบบเสมอไปหรอกนะครับผมแต่บางวันก็อาจจะกดบ้างอะไรบ้างแต่จะพยายามทำทุกวันละกันนะครับผมสำหรับการทำภารกิจในเกมนี้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับรถที่ผมจะเล่นในวันนี้ก็จะเป็นรถคันนี้เลยซึ่งถามว่ามันเกี่ยวกับภารกิจไหมมันก็มีส่วนนะครับเพราะว่าภารกิจของเราในวันนี้ภารกิจที่1ครับนั่นคือการซ่อมรถ5ครั้งนั่นเองนะครับผมซึ่งง่ายๆเลยครับเราเอารถไปชนให้มันเละเทะสักนิดนึงแล้วเราก็เอารถเข้าไปซ่อมเป็นจำนวน5ครั้งนี่คือภารกิจแรกภารกิจที่2นั่นก็คือการทำความสะอาดรถหรือว่าการล้างรถนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้รถคันนี้ในการทำเหมือนกันนะครับภารกิจที่3คือนั่งรถกับคนอื่นเป็นระยะทาง10กิโลเมตรนะครับก็อันนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่2อันแรกนี่ค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรนะครับโดยเฉพาะอันที่2ครับเอ้ยไม่ใช่สิโดยเฉพาะอันแรกเลยอันที่2ยังง่ายอยู่แต่อันแรกนี่คือต้องซ่อมรถเอ้ยไม่ดิอันที่2ยากกว่าเพราะว่าอันที่2เนี่ยคือจะล้างรถแต่ละทีเนี่ยเราต้องเอารถไปเปื้อนฝุ่นมาก่อนซึ่งมันจะเสียเวลาในส่วนของการที่เราจะเอารถไปทำให้ฝุ่นมันเคอะขาติดกับรถเรามันจะเสียเวลาตรงนี้แหละอ่ะไปท่านผู้ชมครับเปิดตัวมานานพอละเดี๋ยวผมยังไม่ได้รับไอ้ Daily Reward เลยนี่การล็อกอินประจำวันแกจะได้รถฟรีแล้วจริงๆผมก็ล็อกอินมาหลายวันแล้วนะแต่ผมแบบบางวันผมก็ไม่ได้เข้ามาล็อกอินแล้วมันให้ไปเริ่มต้นล็อกอินใหม่เริ่มตั้งแต่วันแรก2หน3หนแล้วผมก็เลยเพิ่งจะได้ล็อกอินแค่6วันเองนะครับไม่เป็นไรครับผมโอเคครับทุกคนครับไป let's go ผมจะเล่นเป็นเซิร์ฟเวอร์ประเทศอังกฤษละกันนะภารกิจแรกนั่นก็คือการซ่อมรถ5ครั้งซึ่งเราสามารถทำภารกิจไหนก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องทำทีละอันนะครับผมอ้าวชิบหายการช่างโอเคครับผมมี เดี๋ยวมีคนพิมพ์บอกว่า can I be someone please passenger นะครับผมประมาณว่าต้องการคนขับรถให้นั่ง1คนนั่นเองก็มีคนที่เข้ามาทำภารกิจประจำวันเหมือนกันนะครับผมไม่ได้มีแค่เราครับดูเห็นไหมเขาพากันเอารถเข้าไปวิ่งตรงนี้แล้วก็เอารถไปล้างเราก็จะทำบ้างโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะลองทำอันนี้ก่อนครั้งหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไล่ทีละอันนะครับผมจะไม่ทำลัดหน้าลัดหลังนะครับน้องจะงงว่าเดี๋ยวทำอันไหนก่อนโอเคครับต้องใช้เวลาสักครู่นึงนะครับผมในการที่เราจะเอารถมาทำให้ฝุ่นมันก่อครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเริ่มมีฝุ่นเกาะขึ้นมาแล้วครับนี่ครับผมตอนนี้เริ่มมีฝุ่นเกาะรถเราเรียบร้อยละโอเคไปทีนี้เราก็ทำการเอารถไปล้างกันฝุ่นเกาะแค่นี้เนี่ยไม่รู้ว่าภารกิจมันจะสำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยว อะไรครับเนี่ยโอ้สงสัยมีคนล้างรถจนร้านพังแล้วมั้งครับทำไมที่ล้างมันออกมาอยู่ข้างนอกโอเคกลับเข้ามาแล้วปั๊บผมลืมเปิดดูตอนแรกมันมีเท่าไหร่ตอนแรกมันมี1ตอนนี้ขึ้นมา2เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเป็นภารกิจแรกก่อนละกันนะครับผมภารกิจซ่อมรถเป็นจำนวน5ครั้งนะครับนี่ครับเราทำอยู่ตรงร้านซ่อมก็ได้เลยปังชนนะครับพังไหมพังเรียบร้อยครับโอเคครับแล้วก็ซ่อมครับทีนี้ภารกิจง่ายมากเลยครับภารกิจแรกเนี่ยขึ้นเฉยโอเคเอาตรงนี้เลยครับปังพังอีกแล้วครับโอเคแล้วก็ถอยเอาไปซ่อมเหมือนเดิมปั๊บดูซิขึ้นหรือเปล่าขึ้นครับผมโอเคครับภารกิจนี้ทำง่ายมากครับทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันว่าภารกิจ
ของแต่ละคนเนี่ยได้มาเนี่ยมันจะเหมือนกันทุกวันหรือเปล่าอันนี้ใครเหมือนกันใครรู้ก็คอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะครับมันจะได้แบบว่าเออจะได้สอนถูกนะครับผมเผื่อบางคนได้ภารกิจมาไม่เหมือนกันครับบางทีผมสอนภารกิจนี้ไปครับน้องๆก็อาจจะแบบเออมันคนละภารกิจกันนี่หว่าอะไรแบบเนี้ยโอเคครับได้เท่าไหร่ละตอนซ่อมนี่เสียเงินซ่อมเท่าไหร่เออเอาพี่ครับผมจอดรถอยู่เนี่ยขอให้ผมหน่อยสิตอนนี้เดี๋ยวขอเปิดโทรศัพท์ดูก่อนแล้วกันว่าเสร็จไปกี่ภารกิจโอเคครับผมภารกิจแรกเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับกับการซ่อมรถเป็นจำนวน5ครั้งเอ้าเกมดึงโฆษณาเฉยอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับโอเคภารกิจต่อไปนั่นก็คือการล้างรถนั่นเองนะครับผมจัดไปครับก็มีคนเข้ามาทำภารกิจเหมือนกับเราเลยนะครับเห็นไหมครับนี่เขาเอารถมาขี่อยู่ทะเลทรายไม่ใช่แค่เราคนเดียวครับคือการหาเงินในเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะสะดวกกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีวิธีการหาเงินเลยครับมันมีก็แค่เราแค่ต้องไปขับรถในโหมดฝึกซ้อมโหมดสอนขับรถเท่านั้นถึงจะได้เงินครับแต่มาทุกวันนี้คือทางเกมเขาอัปเดตวิธีการหาเงินมาแบบรูปแบบหลายอย่างมากหลายรูปแบบต้องพูดว่าอย่างนี้ครับทำให้เราหาเงินได้ง่ายยิ่งขึ้นอัปดีฟแอปดีฟดีไปเลยโอเคครับผมตอนนี้เหมือนว่ารถเราเนี่ยจะมีฝุ่นก่อนนิดนึงแล้วครับผมแล้วก็เอาไปล้างเลยครับไม่ต้องให้ฝุ่นมันเกาะเยอะก็ได้ครับขอแค่มีฝุ่นนิดๆหน่อยๆเผื่อบางคนไม่รู้นะครับว่าฝุ่นมันเป็นหน้าตายังไงนี่ครับผมมันจะเป็นแบบสีแบบดินๆแบบนี้ครับเห็นไหมมันจะเกาะอยู่ตามข้างรถเลยโอเคเดี๋ยว เหมือนว่าร้านล้างรถจะบั๊กนิดนึงนะสงสัยคนเข้าใช้บริการบ่อยเดี๋ยวล้างรถยังไม่สะอาดเลยอะไรครับนี่โอเคครับเข้าไปล้างใหม่ปุ๊บโอเครอบนี้ได้จะได้ไม่เสียเวลาไอ้ที่มันเป็นแบบสนิมเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับว่ามันคืออะไรครับน้องๆอาจจะคิดว่ามันคือฝุ่นไม่ใช่ครับมันคือสติ๊กเกอร์ผมเอาไปแปะให้มันเหมือนรถเก่าเฉยๆโอเคครับผมเดี๋ยวขอเปิดโทรศัพท์ดูหน่อยตอนนี้ครับขึ้นมาการล้างรถ2ครั้งเลยครับโอเคแป๊บเดียวครับผมวิ่งไปวิ่งมาแถวนี้ปึ๊บดีฟครับปึ๊บเริ่มละปั๊บขึ้นยังไม่ขึ้นอีกครับนี่ครับขึ้นแล้วครับผมนี่ครับนี่ละโอเคจากนั้นก็เข้าร้านล้างรถอีกครับผมรอบที่3ครับรอบนี้ปั๊บโอเคภารกิจนี้ไม่เกี่ยวภารกิจนี้คือการซ่อมรถเอ้ยรถพังโอเคครับผมล้างรถยังใช้ได้อยู่ครับยังไม่บั๊กครับ What did I do to you คืออะไรวะเนี่ย What did คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศก็ไม่ต้องตกใจครับว่าทำไมคุยภาษาอะไรกันภาษาอังกฤษครับบางทีก็มีพวกภาษาอินโดมาด้วยนะครับผมภาษาอินโดก็จะคล้ายๆภาษาอังกฤษเลยเอ้าเดี๋ยวมีคนมาขอแลกเปลี่ยนรถด้วยเดี๋ยวรถอะไรอ๋อมีคนเอารถมาขายให้เรา15ล้านโอ้ผมไม่ได้อยากได้สักหน่อยเอามาขายให้ทำไมเนี่ยอยากขายก็ไปตั้งขายอยู่ร้านเรียวเบอร์เกอร์สิถ้าคนไหนเขาจะซื้อเดี๋ยวเขาก็ไปซื้อเองปูดถือว่าคนเล่นเยอะมากครับผมนี่ครับเห็นไหมคนออนไลน์เยอะใช้ได้เลยครับเซิร์ฟนอกก็ตอนกลางคืนผมก็จะมาเล่นเซิร์ฟนอกแบบนี้นะครับเอารถมาหาแข่งเล่นนะคนก็เล่นเยอะเล่นดีผมก็สนุกเหมือนกันครับโอเคครับตอนนี้น่าจะมีฝุ่นเกิดกะนิดนึงละคนนี้เหมือนว่าจะมาล้างรถเหมือนกันแต่ไม่ล้างขอไปล้างเลยแล้วกันขึ้นหรือเปล่ารอบที่3มันขึ้นไป5รอบเลยครับเหมือนว่าเราจะล้างรอบที่แล้วแล้วภารกิจมันไม่เด้งขึ้นให้เราครับเหลืออีก2ทีครับถึงจะเสร็จสิ้นนี่ครับผมการทำภารกิจประจำวันไม่ง่ายไม่ยากเลยครับเหลือน้องบางคนไม่รู้ว่าเอ้ยพี่โหลด APK mod APK แฮกเงินแฮกมันนี่แฮกทองมาหรือเปล่าทองที่ผมหาได้เงินที่ผมหาได้ในเกมนี้ครับคือการที่ผมใช้ฝีมือหามาล้วนๆเลยนะครับผมไม่ได้แบบไปโกงแอป GG อะไรแต่อย่างใดนะครับไม่ได้ใช้ mod APK ด้วยครับ
ทอง 5,000 กว่าทองนี่ก็คือเอารถที่ผมแต่งไปขายนะครับขายได้ทีละ 1,000 ทองครับแค่พันทองเองนะครับแต่ก่อนนี่มันตั้งราคาได้ประมาณอุ้ยอิสระเลยครับราคาทองแต่ตอนนี้เนี่ยต้องตั้งราคาได้แค่พันเดียวเท่านั้นคิดว่ามันน่าจะแบบคนโหลดม็อด APK มาเล่นเยอะแบบนี้ครับแล้วทองมันเกินมันทำให้ค่าทองมันเอาง่ายๆเลยคือไร้ความหมายครับคือเกมเนี้ยจะบอกว่าเป็นเกมที่คนเล่นแบบโปรก็เยอะครับคนเล่นแท้ก็เยอะเหมือนกันนะครับผมแต่ส่วนมากจะเป็นโปรเยอะซะมากกว่าครับแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมทางผู้พัฒนาเกมก็ขยันอัปเดตซะเหลือเกิน ขยันอัปเดตจริงๆทั้งที่แบบโอ้โหคนสนับสนุนเกมแท้ก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยแต่ก็ดีนะครับผมเกมจะได้มีแบบคอนเทนต์ใหม่ๆให้เราทำนะครับโอเคอันนี้รอบที่เท่าไหร่ละเอาไม่ขึ้นครับน่าจะอีกรอบนึงปะเมื่อกี้รอบที่6เอ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับทุกคนครับเป็นได้เงินเท่าไหร่นะ 30,015 ทองครับตอนนี้เราได้เงินมาทั้งหมด 50,000 กับอีก25ทองนี่เห็นไหมคือไม่ต้องเติมเงินก็มีรถไม่ใช่มีทองเอาไปใช้นะครับผมซึ่งเราอย่าปล่อยให้มันสูญเปล่าครับผมมีเวลาแบบใครมีเวลาเล่นเกมนี้เยอะๆก็น่าจะทำนะครับโอเคภารกิจสุดท้ายของเราครับนั่นก็คือการเป็นคนนั่งเลยครับเป็นคนนั่งโอเคเดี๋ยวผมจอดรถไว้ตรงนี้ก่อนเราไปหานั่งกับคนอื่นก่อนเฮ้เอาไปด้วยได้ไหมครับมีใครใจดีผมนั่งรถด้วยหรือเปล่า คนพากันขับรถว่อนเลยครับเฮ้ยนี่จอดหน่อย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 ผมขอไปด้วยครับพี่ไปนั่งอาร์สามห้าก็ได้อาร์สามห้าครับไปเลยครับพี่เฮ้ยนั่งกับคันนี้ก็ได้โอเคไปเลยครับพี่พาผมซิ่งหน่อยเหมือนว่าเขาจะรู้เลยครับผมว่าเราจะมาทำอะไรเขาก็เริ่มแบบจะมีการวิ่งรถเกิดขึ้นวิ่งแค่นี้มันจะเสร็จง่ายไหมเนี่ยระยะทางเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูก่อนระยะทาง10กิโลเมตรนะครับโอ้โหเยอะกว่าวันก่อนเลยวันก่อนนี่เท่าไหร่วะ7กิโล8กิโลเองได้เงินเท่าไหร่นะ 50,000 ครับอีก25ทองอุ้ยโคตรเยอะนะครับกดไลค์ให้เขาหน่อยครับกดไลค์ให้เขาครับผมนะครับเขาจะได้แบบตั้งใจขับรถให้เรา ระยะทางขึ้นยัง thank you มากๆเลยครับขอดูระยะทางหน่อยตอนนี้ขึ้นมา1กิโลเมตรแล้วนะครับผมนะครับคนในเกมก็นิสัยดีครับ นี่มันหลอกใช้กันหรือเปล่าเนี่ยเขาก็น่าจะรู้อยู่แหละเห็นเราเดินไปขึ้นรถเขาแบบนี้เขาก็น่าจะรู้ว่าเอ้ยเรามาทำภารกิจประจำวันนะครับเขาเลยพาเราขับเล่นนะครับผมนี่ครับขับไม่หยุดเลยครับดีขยันขับนะเราอะอีก5กิโลครับพี่อีก5กิโลเราทำหน้าร้องไห้ใส่เขาก่อนทำหน้าร้องไห้ใส่เขาจะได้รู้ว่าเรายังไม่เสร็จเอาขับไปพี่ขับไปขับไปพี่ขับไปเร็วๆโอ้โหมันจะเสร็จไหมวันเนี้ยก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนห้องก่อนเลยละกันเอาเป็นด่านไฮเวย์ดีกว่าด่านไฮเวย์นี่คนขับรถบ่อยครับก็ไม่เสมอไปหรอกส่วนมากผมไปเจอเนี่ยเขาจะจอดรถแบบคุยกันครับจอดรถแบบสุมหัวกันอยู่ครับตามจุดเติมน้ำมันอะไรแบบนี้นะครับโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้ทุกคนโอเคครับผมมาสำหรับด่านไฮเวย์นะครับโอเคเหมือนว่าจะมีคนดีดนะครับด่านนี้แต่ด่านนี้คนไม่ค่อยเยอะครับโอเคคนนี้เอ้ยต้องตามไปหน่อยแล้วเหมือนว่าเขาจะรถไปซ่อมเราต้องฉวยโอกาสพี่ผมขอไปด้วยพี่จอดก่อนเอาโอ้รถดีป่ะทุกคนอันนี้เป็นสไตล์รถดีเลยนะน้องนะโอเคเปิดฝากระโปรงเพื่ออะไรก็ไม่รู้คนหายไปในหมดนะทำไมไม่มีใครเลยแถวนี้มีคนเอารถมาจอดทิ้งไว้ด้วยนะครับโอเคพี่ผมขอไปด้วยพี่โอ้ยนอทำไมมันลำบากจังวะภารกิจนี้เนี่ยแต่ว่าไปมันเริ่มไม่ง่ายเลยครับคนก็ไม่ค่อยมีด้วยครับเนี่ยผมจะขึ้นรถดีให้ได้
จอดก่อนจอดก่อนพี่ต้องรอให้เขาเสียจังหวะครับไม่เสียจังหวะอีกทำยากนะจะว่าไปเฮ้ยแลมโบแลมโบแลมโบได้อยู่ได้อยู่แลมโบจอดหน่อยครับเอ้ยเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคแลมโบครับจอดหน่อยครับพี่ผมขอไปด้วยพี่โอเค let's go ผมต้องพิมพ์ว่า let's go let's go โอเควันนี้เราจะมีคนช่วยแล้วนะครับผมเปิดหัวใจให้เขาด้วยนะครับนี่เขาจะได้มีกำลังใจในการขับรถผ่านเราทำภารกิจนะแม่แผนเรานี่มันสุดยอดจริงๆเลยดูซิว่าระยะทางขึ้นไปเท่าไหร่ละ6กิโลเมตรแล้วครับผมวิ่งไปวิ่งกลับรอบนึงก็น่าจะถึงแล้วมั้งด่านนี้มันยาวมากเออผมน่าจะคิดได้ว่าวิ่งระยะยาวมันต้องมาเล่นด่านนี้มันถึงจะคุ้มครับแล้วมันก็เร็วด้วยครับโอเคเหมือนว่าเขาจะจอดทำอะไรสักอย่างนึงพี่จอดทำไมครับ let's go let's go ผมเปิดไมค์คุยกับเขาบอกว่าให้ let's go เขาก็ let's go จริงๆด้วยกดหัวใจให้เลยเย yeah. ้ทำไมไม่วิ่งไปให้มันสุดทางวะเนี่ยวิ่งมาทันทีเปิดสิได้เท่าไหร่อ้ออีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วครับทุกคนนะครับผมภารกิจประจำวันของเราในวันนี้นะครับ let's go คิดว่าน่าจะได้แล้วแหละแต่เรารอให้ไปถึงตรงที่แข่งรถก่อนครับอ๋อห้องนี้มันเพิ่งสร้างนะคนเลยไม่ค่อยมีครับปั๊บเรียบร้อยครับทุกคนเสร็จไหมมันควรจะเสร็จแล้วนะครับผมแต่เหมือนว่ามันจะบักๆนะครับเหมือนว่ามันจะบักครับยังไม่ขึ้นเลยตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำไมมันขึ้นรูป YouTube อ่ะเดี๋ยวทำได้ยังไงแรง YouTube อ่ะเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยทำยังไงวะเนี่ยเฮ้ยถามจริงผมขอใจให้เขาหน่อยแล้วมันยังไม่เสร็จอีกอ่ะเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็ได้เงินมา 50,000 บวกอีก25ทองครับผมเสร็จแล้วนะครับผมสำหรับภารกิจของเราในวันนี้ครับกับการทำภารกิจประจำวัน3ภารกิจครับผมใช้เวลาก็ไม่นานเท่าไหร่แต่ผมขอท้าแลมโบกินี่คันที่แข่งหน่อยอ๋อท้าไม่ได้ผมเป็นคนขับหรือผมเป็นคนนั่งโอเคไหนมีใครจะแข่งกับพี่ไหมน้องรถดีป่ะรถดีไม่แข่งหรอกดิบมันกำลังดิบอยู่เห็นไหมชื่อช่องเขาครับเออโอ้บักฆ่านี่มึงขับรถเหี้ยของมึงไปโอ้โหเสียงบักมาเลยโอ้บักมาเลยบักหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะผมแต่รู้คือผมจะกดสลับตายครับรัวๆไปเลยครับพี่น้องโอเคครับจังใดเลยครับเจ็ดวิครับผมก็ไม่ได้มันน่าจะลงไป6วินะแต่เหมือนว่ารถเขายังจะไม่ออกมาจากจุดเริ่มต้นเลยงั้นผมขอกดแคนเซิลไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ชนะแล้วเ พิ่งจะมาถามจริงอะไรครับเนี่ยท้าลัมโบแข่งสักหน่อยพี่ลัมโบว่าไงครับมาเมื่อกี้คนนี้คือคนที่ช่วยให้ภารกิจเราสำเร็จนะครับคราวนี้เราก็จะมาท้าเขาแข่งเป็นการตอบแทนนะครับแต่คือผมจะไม่ยอมแพ้ไง ผมจะต้องเอาชนะเขาให้ได้ครับเด็กรีลิเซนอะไรภาษาอะไรอยู่เนี่ยมาเลยน้องพี่พร้อมแล้วมาครับ Let's go รอบนี้ต้องได้6วิครับผมรถคันนี้ผมมันต้องได้6วิจังไหนจังไหน6วิหรือเปล่าครับอู้ไม่ได้ว่ะเกือบ8วิเลยซ้ำไปนะครับโอ้ไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่โอ้เอ้ยเดี๋ยว มันมีคนมานั่งกับเราว่ะทุกคนเหมือนว่าเขาอยากจะให้ผมทำภารกิจช่วยนะครับโอเคถือว่าเป็นการตอบแทนแล้วกันนะแต่ไม่ใช่คนที่ผมไปนั่งกับรถไปนั่งด้วยนะครับเป็นคนละคนกันโอเคครับทุกคนครับคิดว่า
เดี๋ยววันนี้เราก็น่าจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมนี่ครับภารกิจที่เรามาทำในวันนี้ครับเสร็จหมดแล้วครับผมทั้งหมด3ภารกิจครับผมคิดว่าภารกิจของแต่ละคนในแต่ละวันนี่น่าจะเหมือนกันหมดนะคิดว่านะครับคิดว่านะเพราะว่าคนเมื่อกี้ที่ผมขับรถช่วยเขานี่เขาก็ต้องการให้ผมพาเขาขับรถแล้วก็นั่งไปด้วยเป็นระยะทาง10กิโลเมตรเหมือนกันคิดว่าน่าจะเหมือนกันหมดทุกคนนะครับผมโอเคครับทุกคนครับงั้นคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เลยนะครับผมคลิปหน้านะครับผมพรุ่งนี้ครับเราค่อยมาว่ากันใหม่นะครับผมสำหรับภารกิจต่อไปโอเคครับผมกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับถ้าใครที่ชอบเกมคาร์พาร์กิ้งลาไปก่อนแล้วครับ